วัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกองข่าวเล่าสถานการณ์โลกนะครับวันนี้ต้องว่ากันด้วยยังคงอยู่ที่ทะเลแดงนะครับพี่ใช่ค่ะนะฮะเดือดคือมันจะบอกว่าเป็นทะเลแดงมันก็มันตอนนี้ยาวแล้วขยายวงไปแล้วนะถูกค่ะใช่ไหมฮะจากเมื่อก่อนนี่มันอยู่ที่ช่องปาเลสไตน์ปาเลสไตน์กาซากาซาซึ่งก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ใช่ถูกไหมฮะขยายมาที่ทะเลแดงตอนนี้มันลามแล้วลามนะฮะลามมาจนถึงขั้นว่ามีการใช้สัพพะกำลังของฝั่งตะวันตกเนี่ยเข้าไปตอบโจมตีตอบโต้กันแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ใช่ค่ะเอาล่าสุดเลยพี่เป็นยังไงขอแผนที่ขึ้นมานะคะขอแผนที่นี่เป็นภาพรวมของตะวันออกกลางนะคะครับแล้วก็เส้นทางเดินเรือสำคัญมากนั่นก็คือยุทธภูมิภาคพื้นดินกับยุทธภูมิภาคทะเลมันเกี่ยวเนื่องกันวันนี้สถานการณ์ล่าสุดก็คือการเผชิญหน้าระหว่างไซวานิสกับเรซิสแตนต์เอาตัวนี้เลยนะใช่ค่ะนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนนะอะไรอย่างไรแต่ในภูมิภาคนี้นะก็คือศึกสงครามระหว่างไซวานิสกับเรซิสแตนต์เต็มรูปแบบแล้วตอนนี้เต็มรูปแบบค่ะครับคือความตั้งใจของไซนิสจริงๆไม่ได้ต้องการคือไม่คิดว่าจะมีรีสิสแตนต์เยอะอย่างนี้เขาต้องการเป้าจริงๆเขาคืออิหร่านสงครามในตะวันออกกลางคือไซนิสกับอิหร่านชัดเจนทีนี้ในแง่สัญลักษณ์นะคะไซนิสไม่ได้มาบอกว่าฉันเป็นไซนิสแต่ดูเครือข่ายแล้วก็เบื้องหลังคืออีลิทที่อยู่ข้างหลังก็คือไซนิสเขาเรียกกันในหมู่สื่อนะคะก็คือ3อ3อค่ะอเมริกาอิสราเอลอังกฤษนี่โตโผใหญ่นี่โตโผใหญ่ของไซวานิสนะคะ uh-huh. คือฉากหน้าที่อยู่กองหน้าของไซวานิสอีลิตไซวานิสฉากหน้าก็คือเดทันยาฮูรัฐบาลอิสราเอลฝั่งขวาจัดนะฮะแต่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละค่ะมาเป็นทั้งหมดนี้ทั้งทีมฮะทีมเปิดฉากของเซเวนิสนี่ฝั่งนึงใช่ค่ะอีกฝั่งนึงคือ resistance เป้าหมายของทางฝั่งตรงข้ามก็คืออิหร่านเขาก็เปิดเผยข่าวหรือว่าโปรยข่าวตลอดว่า resistance นี้ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านผมถามนิดนึงพี่เดี๋ยวก่อนไปว่ามีใครบ้างนะค่ะคำว่า resistance ตัวนี้เนี่ยใครเป็นคนเรียกขึ้นมาในความหมายของผมคือว่าสื่อตะวันตกไปเรียกฝั่งอิหร่านว่า resistance ฮามาสฮิชบอลเลาะหรือว่าทางฝั่งนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็น resistance ฝั่งอาหรับค่ะโดยเฉพาะปาเลสไตน์และอัลมาญะดีนเพราะว่าเขาเคยออกบทความแรกๆตอนเกิดศึกเลยว่าการต่อสู้นี้มันเป็นทางอุดมการณ์นะคะมันไม่ใช่เรื่องการถูกสั่งหรือถูกชักใหญ่นะคะซึ่งการใช้คำนี้เนี่ยมันมีนัยยะมากนะถูกต้องค่ะสำหรับผมนะฮะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูผ่านสื่อตะวันตกนะพี่ก็จะถูกเรียกขานว่ากลุ่มก่อการร้ายนะฮะกลุ่มหัวรุนแรง radical extremist ใช่ไหมฮะกรอกหูเราเนี่ยนะฮะซ้ำไปซ้ำมาแต่ถ้าเขานิยามตัวเองว่าเป็น resistant ค่ะนะฮะซึ่งจริงๆมันก็มีศัพท์ที่ใช้ได้เยอะนะใช่นะฮะอย่างเช่นถ้าเราดูแบบเนี้ยกลุ่มที่แบบว่าขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อต้านในหนังลุกขึ้นมาต่อสู้จะใช้คำว่าฝ่าย rebel ก็ได้แต่เขาไม่ใช้ rebel มันดูรุนแรงถูกไหมฮะแต่พอมาใช้คำว่า resistant เนี่ยเอ๊ะมันดูแบบนักรบที่ลุกขึ้นสู้เออมันดูให้ภาพของฝั่งกลุ่มชาติพันธุ์อาหรับเนี่ยดูเป็นภาพแบบการลุกขึ้นสู้กับอะไรที่ใช่ไหมฮะลุกขึ้นสู้กับความอยุติธรรมใช่นี่แหละเขาจึงใช้คำว่า resistance นะคะแล้วฝั่ง resistance ก็ประกอบไปด้วย3ฮอค่ะขอไปที่แผนที่อีกทีให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้นะครับสามฮอไอ้จากนี้3อใช่นี่3ฮอปะทะกับฮามาสฮามาสฮูตีฮิซบุลลอห์โอ้โห
คือมาชมเหมาะพอดีนะใช่ค่ะอันนี้สามอดปะทะสามหอแต่ภาษาอังกฤษมันเฮชได้หมดทั้งหมดค่ะแต่ว่าฝั่งนู้นไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้ฝั่งนู้นมันจะเป็น UK US แต่พออิสราเอลเป็นโอ้เออใช่ใช่มันสองยูแล้วก็ตัว C ตัว Z ใช่ไหมไซออนิสใช่ไหมฮะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยโดย H สาม H เลยใช่ค่ะดับtriple h triple h ค่ะเหมือนกับไลค์หนังสู้กันนะคะสองฝั่ง triple h โอ้โหนี่ลงตัวพอดีเลยใช่ค่ะอ่ะและตอนนี้ทีนี้ก็คือจุดว่าไฟซึ่งเป็นจุดเดือดตอนนี้5จุดแลกหมัดกันแล้วด้วยขีปนาวุธนะคะจุดแรกก่อนก็คือเห็นไหมคะในแผนที่อันนี้มีแต่อิสราเอลปาเลสไตน์ไม่มีทั้งที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพราะไม่มีการรับรองในฐานะอธิปไตยนั่นเองและนั่นคือต้นเหตุแห่งการสู้รบในวันนี้และก็คือสาเหตุของวันที่7ตุลาคมที่ระเบิดออกมาครับนะคะจุดแรกคือกาซาก็คือกาซาใช่กาซาสตริปกาซาที่ในแผนที่บอกเป็นอิสราเอลคือเล็กนิดเดียว อยู่ระหว่างอียิปต์นะคะเล็กๆอยู่ระหว่างอียิปต์อันนั้นล่ะค่ะคือจุดระเบิดของเหตุการณ์หรือสงครามที่วันนี้ขยายวงนะคะณวันนี้ก็ยังสู้กันเดือดแต่คือภาพเนี่ยในฝั่งตะวันตกนั่นคืออิสราเอลเนี่ยบรรลุเป้าหมายแผน2ไปแล้วกำลังจะขึ้นแผน3นั่นคือแผน3ก็คือขับไล่ออกไปให้หมดแล้วก็รุกคืบไปถึงเวสต์แบงค์แต่ผมดูข่าวล่าสุดนะพี่ค่ะผมตกใจเหมือนกันนะคือ CNN ไปเผยแพร่ภาพเนี่ยการโจมตีโรงพยาบาลในกาซาค่ะเนี่ยซึ่งผมว่ามันสะเทือนมากนะสำหรับสำหรับเราเนี่ยเราอาจจะดูว่าเอ้ยเราตั้งประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแต่ผมคิดว่าสำหรับคนอเมริกันเนี่ย CNN นะซึ่งปกติเรารู้ว่าสื่อตะวันตกถูกไหมฮะทำหน้าที่อะไรอย่างไรเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เฮ้ยภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะไปปรากฏใน CNN ใน CNN มันไปปรากฏไงแล้วซุ้มเสียงของเดโมแครตเองระยะหลังก็ชักเริ่มแบบเฮ้ยชักไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะถ้าแบบว่าเนทันยาฮูไปเล่นแบบนี้เนี่ยแล้วมันซ้ำซากบ่อยครั้งใครพูดอะไรอย่างไรไม่ฟังดูเหมือนกับนะคือตัดคงไม่ตัดหรอกแต่ไม่รู้ว่าเหมือนกับตอนนี้ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกใช่ไหมพี่ดูเป็นแบบนั้นไหมความรู้สึกของเจมส์นะคะ มันแค่ it's a game อ๋อ it's a game ค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการเอาตัวรอดเนื่องจากกำลังโดนกดดันมากในแง่การเลือกตั้งใช่ที่นั่นแหละจะมาบอกว่าตรงนั้น มันไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะเพราะว่าการสิ่งแบบนี้ที่ทำลายโรงพยาบาลทำลายโรงเรียนทำลายแม้กระทั่งศูนย์ของ UN มันไม่ได้เพิ่งเกิด มันเกิดมานานแล้วมันกลายเป็นฟังท่านผู้ชมไปติดตามข่าวอีกฟากนึงเนี่ยมันรายวันเลยล่ะไม่ต้องอีกฟากหรอกค่ะในโซเชียลมีเดียมีทุกวันแม้แต่คนอเมริกันก็เอามาถ้าดูในโซเชียลมีเดียของอเมริกันนะคะจะเห็นเลยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่อเมริกันนี่แหละเอาการเอางานที่สุดแต่ว่าสื่อหลักมันไม่ออกไม่ออกค่ะสื่อหลักมันไม่ออกเท่านั้นโซเชียลแต่โซเชียลแน่นอนแหละโซเชียลมันว่าลากของมันไปใช่ใช่งั้นคนอเมริกันเนี่ยคือการที่สื่อหลักออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงแอคชั่นเปลี่ยนแปลงของรายใหญ่ใช่ไหมคะข้างบนอะไรเออสองซิกนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วแต่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะว่ามากลัวว่าจะจะกระทบจะแพ้เลือกตั้งแล้วคะแนนทั้มก็ถล่มทลายตอนนี้ได้ไป2รัฐสวิงแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถูกไหมฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คือแอคชั่นของเขาแอเรียที่1ใช่นั่นก็คือที่กาซาที่กาซาดุเดือดค่ะแล้วผลก็คือที่เจ็บหนักก็คือสังหารหมู่หรือตายแบบเป็นกลุ่มนะคะก็คือการสู้รบของริซิชันดุเดือดหนักขึ้นกว่าเดิมคือเป้าหมายคือจะต้องให้ตรงนี้กลายเป็นคือลาบเป็นหน้ากลองอ่ะคืออิสราเอลต้องการอย่างนั้นแต่ว่าแล้วก็ประกาศตลอดว่าคุมตรงนั้นได้คุมตรงนี้ได้แต่ทางรีสิสแตนต์ก็แสดงออกว่าคุณโกหกแล้วก็เผยแพร่ภาพที่ว่าคุณแพ้ยังไงทหารของคุณป่วยยังไงทหารของคุณคล้ายๆกับจิตตกยังไงอันนี้มีทุกวันในโซเชียลนะคะทำกันทุกรูปแบบนะใช่ทั้งสงครามเอาปืนไป
ยิงกันทั้งสงครามจิตวิทยาทั้งสงครามข้อมูลข่าวสารนะใช่สู้กันแบบหมัดแลกหมัดเลยนะถูกค่ะวันนี้ละหมัดแลกหมัดฉะนั้นถึงขนาดต้องยอมรับว่าเจ็บปวดเมื่อวานนี้นะคะทางฝ่ายทหารทางประธานาธิบดีของอิสราเอลบอกว่าเจ็บปวดที่จริงมันก็ควรเจ็บปวดมาตั้งนานแล้วแหละไม่งั้นไม่เสนอหยุดพัก2เดือนเสนอหยุดพัก2เดือนบอกว่าหยุดรบก่อนแต่ไม่ใช่หยุดโจมตีนะคะเอาแค่ขอแลกตัวประกันออกมาให้หมดนั่นก็แปลว่าคุณจะเบ็ดเสร็จเขาใช่ไหมฮามาสปฏิเสธหนึ่งแลกตัวประกันแต่ไม่ยอมหยุดยิงก็ไม่มีใครยอมฮามาสบอกว่าไม่ต้องมาหลอกอีกแล้วไม่เชื่อเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่กาซาจุดที่หนึ่งร้อนที่สุดและยังร้อนอยู่ทำไมผมว่าลุ้นว่าทำไมถ้าหยุดแล้วคนไทยที่ติดอยู่จะได้ปล่อยตัวใช่เราก็ลุ้นแค่นั้นแหละก็ดันบอกว่าดันไปบอกเขาบอกว่าจะไม่หยุดจะไม่หยุดโจมตีจะไม่หยุดศึกเขาก็เลยไม่ยอมสิอันนี้จุดที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือเลบานอนแผนที่กลับคืนมาอีกทีโฟกัสหน่อยได้ไหมขยายนิดนึงในจุดเลบานอนค่ะเห็นซีเรียเห็นซีเรียอิรักไหมคะเลบานอนอยู่เหนืออิสราเอลไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องขยายนิดนึงตรงนั้นตรงนั้นที่2ร้อนที่สุดระหว่างใครกับใครระหว่างฮิสบุลลาห์แห่งเลบานอนกับอิสราเอลนะคะมันกระหนาบ2ด้านเลยนะพี่ใช่สาเหตุเพราะว่าเนทันยาฮูต้องการขยายวงไปลุยเขาไปตืบเขาต่อเนื่องทางฮิสบุลลาห์ก็บอกว่าเขาถือว่าเขาเป็นสงครามสำรองสงครามสนับสนุนกาซาเขาไม่ยังไม่ใช่เป็นหลักนะคะแต่เมื่อวานนี้เองตัวแทนทางการทูตของเลบานอนไปบอกรัสเซียว่าคาดหวังว่ารัสเซียจะเข้ามาช่วยคลี่คลายด้วยครับผมนี่ล่าสุดนะคะเลบานอนไปบอกหรือไปเชิญกับรับร้อยเรียบร้อยแล้วไปบอกหรือนิวยอร์กดูเหมือนไปเชิญประมาณนั้นค่ะมาหน่อยมาหน่อยประมาณนั้นนี่ครั้งแรกนะคะเลบานอนพี่อยากจะมาร่วมกับผมไหมคะกับผมไหมครับนั่นตรงเห็นไซปรัสมาคะเกาะไซปรัสเนี่ยแล้วก็ล่างมาก็ตัวหนาก็เลบานอนเบรุตใช่นั่นแหละค่ะตรงไซปรัสนะคะดามาสเนี่ยผู้นำของไซปรัสก็ไปบอกปูตินบอกว่าปูตินสนใจมาร่วมโปรเจกต์ที่ไซปรัสไหมครับพอดีใช่เพราะว่าด้านใต้เนี่ยเป็นอิทธิพลของสหรัฐยูเคตั้งฐานทัพเอามาถล่มเยเมนนั่นนะคะอันนี้อันที่สองนี่ดุเดือดมากแล้วคนอิสราเอลหรือแม้แต่อเมริกาก็กังวลว่าจะรับมือไม่ไหวเนทันยาฮูไม่กลัวแต่ว่าประสบการณ์คือแพ้มาแล้วรอบหนึ่งตอนนี้นะคะกินพื้นที่เดิมก็นิดหน่อยติดชายแดนตอนนี้ลึกเข้ามาละแล้วทำให้เกิดการอพยพโยกย้ายของคนอิสราเอลตรงนั้นอ่ะออกมาเป็นแสนเพราะว่าไม่สามารถอยู่ได้แล้วปืนยิงทุกวันแล้วก็ห่างจาก5กิโลเมตร10กิโลเมตรเหล่านี้เป็นต้นคือด้านใต้เนี่ยตรงกาซาเนี่ยเผชิญกับฮามาสใช่ด้านบนด้านเหนือฮิสบุลลาห์ล่ะนี่พื้นที่ที่2 H ที่2อ่าค่ะพื้นที่ที่3ตรงไหนพี่อิรักต่อกันข้ามมาเลยนะใช่อิรักก่อนนะคะเพราะว่าเลื่อนมาทางขวามือท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะเพราะว่าพอดีการเคลื่อนไหวล่าสุดนี้มันน่าสนใจเนื่องจากว่าอิรักเนี่ย เดิมเนี่ยอิหร่านที่คราวที่แล้วเรารายงานไปถล่มมอสซาดถล่มกลุ่ม IS ใช่ไหมคะคืออิหร่านเนี่ยยิงจากอิหร่านนะใช่ข้ามอิรักประเทศนึงนะ1,200กว่าแล้วไปที่ซีเรียใช่ซีเรียและอิรักแล้วไปลงไปโดนแหมประจวบเหมาะพอดีมอสซาดลองทั้งผอ.ใช่มอสซาดไปนั่งอยู่ในซีเรียพอดีแล้วที่สำคัญตูมก็ไปให้นายทุนเศรษฐีน้ำมันตายงานนี้เลยฮะใช่เศรษฐีน้ำมันซึ่งเป็นนักเลงใหญ่ของอิรักที่เราบอกว่าที่อิรักนะคะอันนี้1,300กว่ากิโล1,450เลงไปแบบประมาณ 1,300 เขาใช้แต่ว่าพิสัยเขาเนี่ย 1,450 ใช่ค่ะประมาณนะคะนั่นแหละที่ซีเรียก็มอสซาดศูนย์มอสซาดใช่ไหมคะแล้วก็รอบๆสันทูตสหรัฐแต่ที่อิรักคือเศรษฐีน้ำมันอิรักโอ้โหมันสะท้อนเลยว่าอิรักนี่หัวกันชัดเจนแต่ไม่ใช่รัฐบาลแต่คือเศรษฐีน้ำมันคนนี้เป็นสปอนเซอร์ให้มอสซาดที่นั่นตายแล้วค่ะนี่แหละค่ะแล้วอิรักก็โกรธก็ประณามแต่ก็ไม่ว่าอะไรแต่นายกรัฐมนตรีนะคะ
พูดมาเป็นอาทิตย์เลยแล้วเมื่อวานนี้เองตอนเย็นให้สัมภาษณ์ทั้งรอยเตอร์ทั้งสื่ออาหรับบอกว่าอิรักกำลังจะต้องพูดคุยกับสหรัฐเพื่อขอเชิญออกจากอิรักตอนนี้เราไม่ต้องการพึ่งคุณในการปราบไอซิสอยู่แล้วเพราะเรามี PMF ซึ่งเป็นกองกำลังอาสาของอิรักเองดูแลในการปราบไอซิสนอกจากนี้ resistance ในอิรักก็ล้วนแต่พุ่งเป้าปราบไอซิสด้วยนี่ค่ะคือสถานการณ์ณวันนี้ที่อิรักอ่ะเนี่ยอันที่3อันที่2นะคะอันที่3ซีเรียอันนี้อันที่3เมื่อกี้อันที่2นะคะอิรักไม่อันที่อันแรกคือกาซาถูกมั้ยฮะอันที่2คือเลบานอนลืมเลยอันที่3คือขอโทษค่ะอิรักถูกมั้ยฮะใช่ค่ะอันที่4ซีเรียซีเรียตัวนี้ระเบิดเถิดเทิงเพราะว่าใครก็ยิงกันแลกหมัดกันด้วยขีปนาวุธที่นี่โอ้มันใกล้กันหมดเลยนะใช่โซนเดียวกันหมดที่สำคัญคือที่รับสูงโกรันของซีเรียตอนนี้รัสเซียขึ้นบินลาดตระเวนร่วมกับซีเรียที่ชายแดนตรงที่รับสูงโกรันเพราะว่ามีรายการตะลุมบอลกันบ่อยมากแล้วซีเรียเชิญรัสเซียมานานแล้วแต่รัสเซียเนี่ยก็ยังสงวนท่าทีพูดง่ายๆว่ายังยั้งไมตรีแต่ตอนนี้ขึ้นประจำการเครื่องบินรบประจำการลาดตระเวนชายแดนตรงกลางซีเรียเลยนะคะฉะนั้นซีเรียทำไมดุเดือดเพราะว่าตุรกีก็มาซัดกลุ่มเคิร์ดที่ทางเหนือซีเรียทางขวานะคะไปทางเหนือเนี่ยคือเขตอิทธิพลของเคิร์ดและเอาไปก่อกวนตุรกีก็มาลุยนะคะอิหร่านก็ยิงมอสซาดไปที่ซีเรียใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังซีเรียไม่ว่าอะไรตุรกีซีเรียก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าสหรัฐไปถล่มที่ซีเรียเมื่อ2วันก่อนเองครับหลังนี้เป็นต้นตอนนี้ซีเรียดุเดือดมากคือสารพัดข้ามหัวไปข้ามหัวมาคิดดูว่าอาซาดจะรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้ที่อเมริกาไปถล่มโจมตีมากก็คือพุ่งเป้าไปที่อิหร่านเป็นหลักครับก็สังหารรอบสังหารในบ้านพักก็แล้วที่ดามัสกัสนะคะเมืองหลวงแล้วก็มาถล่มโจมตีกลุ่มที่ เป็นคล้ายๆค่ายพักของ IRGC ที่ทางใต้ของซีเรียชาวบ้านเขาเชิญนะคะเจ้าบ้านซีเรียเชิญแต่ อเมริกาไปถล่มเขานี่แหละก็ถึงได้บอกว่าอเมริกาก็ถล่มตุรกีก็ถล่มอิหร่านก็ถล่มซีเรียตำบลกระสุนตกเลยใช่อันนี้ดุสุดเลยนะคะ4แล้วนะคะ4อันสุดท้าย5เยเมนอ๋อนี่ลงมาข้างล่างเลยนะสุดที่รักเยเมนลงมาข้างล่างเลยนะค่ะโอ้ก็คือปากอ่าวนั่นแหละปากซอยทะเลแดงนักเลงเล็กแต่ใจใหญ่มากนะคะเขาถือว่าเป็น resistance แล้วทางสหรัฐและตะวันตกก็ปักหมุดว่าเบื้องหลังคืออิหร่านเช่นกันถึงขนาดตอนซิลตายก็บอกว่าจะไปขึ้นเรือตรวจสอบว่า อาวุธเถื่อนจากอิหร่านเนี่ยโพสต์เป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำครับอ่ะผมเสริมให้อีกนิดนึงเดี๋ยวตรงเยเมนเดี๋ยวเราไปขยายในเบรกต่อไปค่ะนะฮะแต่ผมเสริมให้อีกนิดนึงกันแล้วกันว่ามันจะมีอิหร่านกับปากีใช่ไหมฮะที่จริงๆมันก็อาจจะอยู่ในตรงสมรภูมิที่3แหละเพราะอิหร่านเขาล่อลูกยาวข้ามฟากไปนะฮะไปที่อิรักก็ดีไปที่ซีเรียก็ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ฟาดถล่มเลยค่ะมาทางปากีสถานเป็นไงล่าสุดรู้สึกว่ามีความพยายามจะให้แบบว่ามันมีความจำจะเชื่อมต่อให้มีกาวเจิงกาวใจกันและรัสเซียค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้เขาเจรจาต้าอวยกันค่อนข้างจะแบบอาจจะความไม่ไว้วางใจมันมากขึ้นแต่ว่าจะไม่มีการปะทะยาวไปกว่านี้แม้ว่าทางตอนที่อิหร่านทำนะคะอิหร่านก็ยืนยันว่านั่นเป็นกลุ่มไอซิสเป็นกลุ่มที่ชื่อที่เขาเรียกเฉพาะองค์เขาว่านะคะตอนปากีสถานโกรธสอยลงมาก็ใกล้ๆกันนั่นแหละแสดงว่าแผนการที่จะเขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองเนี่ยก็คือทำให้อาหรับซึ่งตอนนี้พยายามจะรวมกันนะใช่นะมีจุดร่วมคือกาซาอะไรยังไงตอนนี้คือแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างกันก่อนปาเลสไตน์ได้ไหมฮะตอนนี้แผนการที่จะทำให้พวกนี้แตกอาหรับชาติอาหรับแตกก็เข้าไปยิงกันอย่างนี้แหละดูจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยสำเร็จค่ะใช่ไหมเพราะพี่เล่าตะกี้นี่ก็คือว่าในอิรักเนี่ยแทนที่จะไปเชื้อเชิญให้ตะวันตกเข้ามาร่วมลุยกับไล่อิหร่านกลับบอกว่าไปสักทีคุณออกไปเถอะเมื่อไหร่จะออกไปสักที
ในปากีสถานค่ะดูไปฮะกลับกลายเป็นว่าจีนรัสเซียมือที่3แต่ไม่ใช่มาทำให้ปวดนะมาคุยกันเถอะมาทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงไปใช่อย่าไปเพิ่มความขัดแย้งหรือสงครามอีกไอ้อย่างงี้ฝ่ายเสของเพนทากอนไม่ไปแบบนั่งกรี๊ดเหรอเนี่ยหัวหน้าเซยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยเออจริงใช่ใช่ไม่ได้ก็เอ้ยล่าแบบแม่ทัพทิพเออหายไปเลยอ่ะใช่ตอนนี้มันประหลาดนะท่านผู้ชมใช่ค่ะขนาดถูกไหมฮะคือสภาเรียกยังมาไม่ได้เลยเปิดหน้าออกมาลบโอ้แบบเยเมนเนี่ยชัดเจนเลยค่ะขนาดนี้เนี่ยปรากฏว่าไม่เห็นแม่ทัพอ้าวเฮ้ยแม่ทัพไม่รู้อยู่ไหนวะใช่เอ้ยใช่ค่ะถูกไหมกระแสข่าวว่าเป็นอะไรยังไม่รู้เลยนะใช่กระแสข่าวผมถือว่าป่วยไปก่อนแล้วกันใช่อ่ะป่วยตามเขาเดี๋ยวเขาป่วยตามแถลงทางการนอนอยู่ชั้นไหนไม่บอกไปหาเองไม่รู้เขาจะให้พบหรือเปล่านะคะไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกทำไมเหมือนกันจริงถ้าบอกว่าป่วยแล้วนอนอยู่ชั้น14เดี๋ยวผมจะทำแบ่งเลยนะแต่ว่าเอาไม่รู้แต่เขาบอกว่าแกไม่สบายเป็นโรคมะเร็งมะเร็งลูกหมากค่ะซึ่งอาการหนักอยู่แล้วอาการหนักแล้วก็แต่ว่ามันมาเป็นอีกตอนแบบแหมอะไรแต่แล้วบอกรองซึ่งเป็นผู้หญิงก็ไม่เคยมีบทบาทอะไรนะค่ะอันนี้แหละเดี๋ยวก็มาว่ากันเรื่องนั้นนะครับมันก็แปลกดีนะตั้งเป็นข้อสังเกตให้ท่านผู้ชมได้คิดเอาไว้ก่อนว่าขณะที่แหมนะกำลังจะแต่งตัวออกไปรบทัพจับศึกคนพ่อแม่ทัพเฮ้ยหันไปดูหายไปไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีแต่ตัวหนังสือสั่งมาคำสั่งแต่สงครามโอ้มันกระจายชัดนะคะเต็มไปหมดเลยนะสงครามครั้งนี้คือZionist กับ Resistance ค่ะถูกนะครับนี่คือการกำหนดนิยามซึ่งมีผลนะฮะต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ล่ะใช่ใช่ไหมฮะนะฮะฝั่งหนึ่งก็คือ Zionist นะฮะฝั่งหนึ่งก็คือ ไม่ได้เป็น Terrorist ไม่ใช่กลุ่มหัวรุนแรงไม่ใช่ Extremist ไม่ใช่อะไรละแต่คือ Resistance ผู้ลุกขึ้นมาต่อต้านความไม่เป็นธรรมใช่ค่ะนี่นะฮะเอาแบบนี้อ่ะนั่นจบเบรกที่1ครับเดี๋ยวเบรกที่2ไปวัดไปต่อกันตรงปากซอยนะอันนี้ระหว่างสหรัฐกับฮูตีค่ะเดี๋ยวมูลเหตุอะไรครับกลับมานะครับท่านผู้ชมนะฮะประเด็นต่อมานะฮะแต่เห็นพี่เจี๊ยบบอกว่าเดี๋ยวแหมแล้วก่อนจะไปเรื่องฮูตีกับอเมริกาเนี่ยมีประเด็นเรื่องตอนนี้เนี่ยEU เข้ามาผสมลงด้วยแล้วใช่ไหมใช่นะฮะมันสำคัญยังไงงงไหมคะEU ก็เอาตัวเองไม่ค่อยรอดอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแล้วเรื่องรัสเซียกับยูเครนก็ยังคาราคาซังอยู่นั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ว่า NATO เนี่ยเอาละไม่รู้ละชาติ EU จะตอนนี้จะหัวขมำล้มคว่ำยังไงเรื่องเศรษฐกิจแต่ NATO ประกาศซ้อมรบใหญ่แล้วนะพี่วันนี้เนี่ยใช่ไหมระดม 90,000 คนจะลุยกับรัสเซียหรือเปล่า อะไรเงี้ยแล้ว EU ก็ต้องแบ่งคนไปร่วมและเนี่ยพอประกาศมาร่วมศึกกับสหรัฐในเยเมนจะเอากำลังที่ไหนจะเอาอาวุธอย่างไหนเอาเงินเท่าไหร่มาคือตอนแรกเนี่ยมันมีอะไรนะฮะ operations อะไรนะThe Prosperity Guardian ใช่ค่ะ Operation ของ The Prosperity Guardian ก็หลักๆก็คือ EU แหละใช่ไหมฮะตัวหลักแต่ว่าหายไปหมดเลยมาแค่อังกฤษ2อังกฤษกับอเมริกาอเมริกาตอนหลังก็จะมีเยอรมันเพิ่มมาอีกหนึ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้มาแล้วเหรอ EU นะฮะเพิ่งประกาศไปเมื่อวันนี้เองค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบอร์เรลซึ่งเป็นประธานของ EU เนี่ยคณะกรรมาธิการของ EU บอกว่าฝ่ายดิปโลแมตก็คือฝ่ายนำของ EU เนี่ยเห็นร่วมกันละว่าจะไปร่วมสงครามหรือมิชชั่นเยเมนมิชชั่นเขาใช้คำนี้นะคะใช้คำว่าเยเมนมิชชั่นใช่ค่ะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานเนี้ยออกมาเป็นมติเสนอโดยอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสนำเสนอเข้าแต่ก็มีคนค้านนะคะมีคนค้านอยู่แต่โดยมติออกมาก็เห็นร่วมกันว่าจะเข้าไปร่วมเยเมนมิชชั่นนั่นใช้คำว่าเยเมนมิชชั่นเนี่ยเหมือนกับบอกให้รู้ว่ายังไงก็ยาวอ่ะงานเนี้ยทั้งที่เวลาเปิดเผยบอกว่าจะไปถล่มฮูตีกบฏฮูตีจะต้องถูกปราบทำลายความสามารถในทางทหารของฮูตีแต่เวลาคุยกันคือใช้คำว่าเยเมนมิชชั่นนะคะแล้วก็การสู้รบปฏิบัติการของสหรัฐกับอังกฤษที่ทำต่อเยเมนเขาใช้คำว่าเขาตั้งชื่อปฏิบัติการเขาว่าPoseidon Asher
ใช้ชื่อเทพปกรณัมมาข่มเทพโพไซดอนใช่นั่นค่ะอันนี้ฉะนั้นพอ EU มาอย่างนี้มันน่าสงสัยไหมคะใครฟังก็งงอ้าวนายบอกว่าใช่ใช่ recession ไงเรียงกันมาเลยตั้งแต่เยอรมันนำมาก่อนแล้วก็อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลี recession นะคะแล้ววันสองวันนี้ทางหน่วยที่ตรวจสอบเรื่องการล้มละลายออกมาประกาศว่าธุรกิจของทางฝั่งยุโรปอ่ะจะล้มละลายถึง 50,000 แล้วจะมาได้ยังไงตังก็ไม่มีเพราะว่าสหรัฐผลักให้ EU รับช่วงเอาเงินไปให้เอาอาวุธไปให้ยูเครนก็ยื้อมาบอกว่าไม่มีแล้วนะคลังหมดแล้วนะตังไม่พอนะงูงี้แล้วกระแสการต่อต้านของประชาชนมีทุกวันที่ฝรั่งเศสก็เกษตรกรมาเต็มถนนเยอรมันก็เกษตรกรเอาขี้วัวมาเทเหล่านี้เป็นต้นแล้วทำไมยังมีหน้าจะมาถล่มเยเมนมีคำตอบไหมต้องมีคำตอบไหมคะมันก็นะฮะอ่ะเราก็บอกไปเลยแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันแน่นอนไม่งั้นจะมาทำไมแล้วก็ดูตัวเลขแล้วก็โอ้โหต้องกระจายคือยังไงก็น้ำลายไหลมันน้ำลายไหลมันยั่วยวนตาเรียกว่าโบกนะฮะพงลุกวาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะ15ล้านบาร์เรลต่อวันใช่ไหมคะในกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันอันนี้คือยอดที่ซื้อขายนะคะยังมียอดสำรองต่างหากอีกนะในแต่ละประเทศแค่นี้มันบอกอะไรคะบอกว่านอกจากสหรัฐย่ำแย่ทางเศรษฐกิจยุโรปโดนสูบไปให้สหรัฐประคองสหรัฐเนี่ยย่ำแย่หนักกว่าอีกแล้วเมื่อจะเจ๊งบงอย่างเงี้ย มีทางเดียวจะฟื้นรัฐมนตรีของฝรั่งเศสรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าต้องฟื้น อุตสาหกรรมการทหารคนงานต้องขายอาวุธขายสงครามแหละจึงจะฟื้น มาวันนี้อะไรล่ะที่รออยู่ข้างหน้าในย่านตะวันออกกลางนี้เต็มไปด้วยน้ำมันและก๊าซไม่ใช่แค่กาซาซึ่งเป็นต้นทางของความพยายามในการขับไล่คนปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่เพราะที่กาซาช่วงต่อไปกับติดกับซัปรัสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ชายแดนของกาซามันคือบ่อก๊าซบ่อน้ำมันแล้วในตะวันออกกลางเนี่ยมันเห็นชัดๆเลยค่ะว่าประเทศเศรษฐีน้ำมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดถามว่าเขาจะมาเอาส่วนแบ่งอะไรได้ทำไมมาเยเมนอ่ะผมให้ดูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานให้ลองเอาภาพนี้ไปขึ้นด้วยนี่เขาทำเป็นอินโฟกราฟิกมาให้ดูนะฮะท่านผู้ชมดูเลยนะครับอ่ะมันมีชื่อแหล่งอยู่นะฮะเป็นแหล่งน้ำมันที่อยู่ในตะวันออกกลางนะฮะ13แหล่งใหญ่นะครับไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานไปอินเสิร์ตเอานะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะฮะกลับมาที่เราก่อนดีกว่านะฮะผมไม่อ่านชื่อแหล่งใหญ่เป็นแหล่งแล้วกันแต่ผมจะไปดูที่ประเทศแล้วกันนะครับเนี่ยประเทศอิรักเนี่ยนะฮะมีแหล่งใหญ่เนี่ยมีอยู่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันใช่ค่ะนี่นะฮะประเทศอิหร่านนะครับมีอยู่ประมาณแหล่งแรกเนี่ยมีอยู่ 800,000อีกแหล่งหนึ่งเนี่ยมีอยู่6ประมาณ 600,000 ค่ะนะฮะบาร์เรลต่อวันนะฮะอิหร่านเนี่ยไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกเพราะว่า EU นะฮะท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยนะครับว่าฝั่งไหนถูกอิหร่านฝ่ายไหนนะอิหร่านเนี่ยถูกแซงชั่นมาตั้งหลาย10ปีนะคะอยู่ได้นะฮะต่อมาเนี่ยอยู่ที่คูเวตนี่มี 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะนะฮะแหล่งใหญ่เนี่ยอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะฮะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย5แหล่งนะครับ6แหล่งนะฮะนี่ยังไม่นับทางน้ำนะคะ1.3 นะฮะ 900,000 บาร์เรล 800,000 บาร์เรล 1.5 นะฮะล้านนะครับแล้วก็ 3.8 ล้านแล้วก็1ล้านบาร์เรลต่อวันมหาศาลซาอุเนี่ยถือว่า5แหล่งจึงเป็นพี่ใหญ่เยอะที่สุดค่ะจึงเป็นพี่ใหญ่แล้วก็อยู่ในน้ำนะครับเนี่ยนะเนี่ยมีอยู่ในประมาณในน้ำด้วยนะครับประมาณ 700,800 นะฮะ 700,900 บาร์เรลต่อวันนะฮะนี่โดยประมาณแบบนี้เอารูปเนี้ยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบให้ท่านผู้ชมดูมันจะได้เห็นว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะแสดงว่าตรงนี้เนี่ย
ประเด็นใหญ่ๆจริงๆเนี่ยอิหร่านมันยากอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะมันอยู่กันคนละฝากกันนะฮะอิรักเนี่ยก็ยังถึงได้ไม่ยอมออกจากอิรักเลยค่ะและซีเรียด้วยแต่จริงๆประเด็นถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยดูอย่างนี้มันอยู่ที่ซาอุถูกไหมพี่ใช่ไหมท่าทีซาอุเป็นไงตอนนี้ล่าสุดมันระหองระแหงกับฝั่งอเมริกาแล้วก็มหาอำนาจเดี่ยวมาตลอดตั้งแต่ซาอุประกาศใช้เงินหยวนหรือเงินประเทศซื้อน้ำมันและล่าสุดที่บอกว่าจะประกาศว่าจะยอมสารสัมพันธ์กับอิสราเอลถ้ายกหยุดเรื่องกาซาอะไรอย่างเงี้ยคือตราบใดที่ไม่หยุดบุกเดี๋ยวรุกรานกาซาก็จะไม่มีวันฟื้นความสัมพันธ์กับอิสราเอลให้เป็นปกติอันนี้แรงนะคะแม้ว่าคนพูดคือรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เจ้าชายไฟซาวนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าก็สายเจ้าชาย MBS นั่นเองก็เหมือนเจ้าชาย MBS พูดนั่นแหละที่สำคัญเมื่อปีกายเจ้าชาย MBS ระบุชัดเจนว่าการคือเรื่องกาซาเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าจะต้องหยุดวิธีการจะจบศึกจะต้องหยุดส่งอาวุธประเทศไหนก็ตามที่ส่งอาวุธเนี่ยคัดค้านต่อต้านวันนั้นไม่ก่อผลสะเทือนอะไรแต่เมื่อวานนี้เองแล้วมีสื่อฉบับเดียวนะคะของอาหรับซึ่งฉบับอื่นคงกำลังทยอยออกมาบอกว่าสันนิบาตอาหรับประชุมสักวิสามันนะคะเรียกร้องโดยปาเลสไตน์แล้วก็ลงมติ26ข้ออันแรกเลยที่ไม่เคยทำคือประนามอิสราเอลล้างเผ่าพันธุ์อันที่2ประนามสหรัฐ2มาตรฐานสนับสนุนการล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็26ข้อนี้ระบุชัดว่าจะเน้นจัดการทางกฎหมายและเศรษฐกิจเพื่อบีบบังคับหรือกดดันให้อิสราเอลหยุดศึกให้ได้นี่เป็นท่าทีที่แข็งแรงมากที่สุดเท่าที่สันนิบาตอาหรับเคยทำนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนั้นนะบาเรนหงอยเลยค่ะเพราะบาเรนเป็นอาหรับรายเดียวที่ไปร่วม Prosperity Guardian กับสหรัฐไม่ร่วมได้ไงคะเปิดให้เขาใช้คือให้เขาเช่าฐานทัพอยู่ตรงนั้นแต่ลางไม่ดีนะคะอังกฤษเข้าเทียบท่าที่บาเรนชนกันรูโบเลยระหว่างเรือรบและเรือกวาดทุ่นระเบิดจะไปลุยเขาอะทะลุซะก่อนก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าไปนะฮะแล้วก็การที่มีความมุ่งหวังคาดหวังมองไปถึงผลประโยชน์ในระยะหลังสงครามสมมติว่าหลังสงครามเสด็จน้ำมันไปแล้วอะไรใช่ค่ะข้อมองแบบก็ต้องอยู่กับว่าซาอุเนี่ยตัดสินใจยังไงใช่ถูกไหมฮะอันนี้สำคัญเลยใช่ใช่ไหมฮะที่สำคัญคือถามว่าแผนอะไรทำไมบอกแบบนี้มาเกี่ยวอะไรเขาก็อยู่เขาเฉยทางฝั่งมุสลิมก็ตั้งข้อสงสัยว่าที่คุณไม่ออกหน้ามาช่วยเยเมนทั้งอยู่ข้างบ้านแล้วก็ไม่ช่วยกาซาที่จริงแล้วในทางมุสลิมเนี่ยกลุ่มอาหรับส่งความช่วยเหลือตลอดนะคะเพียงแต่ข่าวไม่ค่อยออกเท่านั้นเองรัสเซียจีนกลุ่มอาหรับส่งตลอดบางทีก็ถึงไม่ถึงมันขึ้นอยู่กับอิสราเอลความพอใจแล้วก็ขัดขวางแบบไหนแบบไหนของอิสราเอลนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือกลุ่มเศรษฐีน้ำมันเนี่ยทำไมต้องสงวนท่าทีมากจนกระทั่งแน่ใจไม่ใช่แน่ใจว่าชนะหรืออะไรแน่ใจว่าคุณได้เปิดท่าแท้ของคุณชัดเจนกับโลกแล้วก็ค่อยๆเป็นสเต็ปใช่ไหมคะแล้วการที่คือมีแนวคิดหนึ่งบอกว่ากลุ่มไซออนิสอีลิตไซออนิสเนี่ยเปิดทางให้โหดร้ายอย่างถึงที่สุดเพื่อกดดันให้อาหรับทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เข้าร่วมสงครามค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองจะสามารถปราบได้ประมาณนั้นนะคะเพราะเขาเชื่อว่าเขาเอาอยู่มุสลิมโดยเฉพาะอิหร่านซึ่งเป็นหัวโจกในองค์กรโลกมุสลิมเนี่ยนะคะเพราะอิหร่านไม่มีนิวเคลียร์ปฏิเสธตลอดแล้วเขาก็เชื่อว่าไม่มีนิวเคลียร์มีไฮเปอร์โซนิกแต่อิสราเอลแล้วก็สหรัฐมีนิวเคลียร์แล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าพันธมิตรต่างๆจะช่วยได้ทันอะไรเหล่านี้พูดง่ายๆว่าเบ็ดเสร็จหลังสงครามใหญ่จัดการกลุ่มกบฏดอลลาร์เปโตรดอลลาร์แล้วก็ยึดค่ะปล้นค่ะขอโทษใช้คำนี้เพราะทำมาแล้วจริงๆอ๋อคาดหวังเอาไว้ใช่ว่าจะมาจัดการตรงนี้ใช่แล้วก็จะมาเคลียร์เรื่องไอ้พวก
ที่มาหืออือใช่กบฏเปโตรดอลลาร์จะไปบริกซ์ไม่ใช่เปโตรดอลลาร์จะไปอยู่กับกลุ่มบริกซ์นะเสร็จสับก็โดยเอาเรื่องไอ้นี่แหละหูตึงหูตีอะไรเนี่ยมาเป็นข้ออ้างแล้วก็จริงๆก็คือหวังจะไปบรรลุตรงนั้นน้ำไอ้15ล้านบาทเร็วต่อวันเนี่ยนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็ที่ยังไม่ได้เอามาขายในกาซาและนี่อีกหลายจุดซึ่งพูดง่ายๆว่าสำรวจใหม่ตรงนี้คือทองคำดำนะคะคือมองผิวเผินก็เหมือนกับไม่อะไรแต่ข้อสังเกตคือ EU อ่ะจนกรอบแต่มาทำไมเพราะว่าถูกตกว่าเสร็จสงครามแบ่งสินทรัพย์เอ้ผมสงสัยนิดนึงพี่ค่ะนะไม่พี่พูดตรงนี้ให้จบก่อนผมจะมีประเด็นถามสงสัยนิดนึงได้ตรงนี้ยังมีอะไรอีกไหมไม่ละค่ะอันนี้แหละค่ะคือก็จะบอกว่ามูลเหตุแห่งสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางคือน้ำมันอำนาจและความขัดแย้งน้ำมันอำนาจและความขัดแย้งใช่ค่ะและความขัดแย้งนั้นคือความเชื่อไม่ผมสงสัยว่าเนี่ยอ่ะถ้าพี่จบตรงนี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมเองได้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยถามว่าน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสักที่20ปีที่แล้วเนี่ยมันใช่แหละใช่ไหมเพราะมันคือแหล่งพลังงานที่โลกทั้งโลกต้องใช้ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคือต้องอย่าลืมว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช่อันนี้มันชัดเจนมากว่าใช่ค่ะกำลังจะเกิดเพราะว่า energy shift ขึ้นมานะครับเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จขนาดไหนนะฮะแต่มันมาแน่ใช่ค่ะคือดูจากยอดแนวโน้มการความสนใจปริมาณจองรถยนต์ EV เพิ่มขึ้นอะไรจะเป็นปัญหาตอนนี้ว่าค่าซ่อมเปลี่ยนแบตที1,600,000อะไรก็เหอะแต่ว่ามันมาแน่แล้วจริงๆตอนนี้ความน่ากลัวก็คือว่าแม้กระทั่งอีลอนมัสซึ่งเป็นเจ้าของ Tesla เนี่ยกลัว BYD อ่ะใช่ถึงก็บอกว่าเฮ้ยต้องมีมาตรการในการกีดกันการค้านะไม่งั้น Tesla ก็ต้าน BYD ไม่อยู่นี่ล่าสุดที่ไอรอนมัสออกมาบอกแบบนี้เลยใช่ค่ะคือเวลามันจะเขาเรียก energy shift มันจะเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเอ๊ะน้ำมันผมก็แน่นอนแหละครับมันไม่ใช่มันเลิกใช้กันไปเลยหรอกมันก็ยังใช้แหละแต่ถามว่าเนี่ยความสถานะของมันนะฮะความสำคัญของมันในแง่ของการเป็นแหล่งพลังงานหลักก็ดีหรือที่มันไปเกี่ยวข้องกับอำนาจของเงินอย่างดอลลาร์ก็ดีอย่างเปโตรดอลลาร์ก็ดีตัวนี้การเกิด energy shift นะพี่มันทำใหอำนาจของเปโตรดอลลาร์เนี่ยมันถูกท้าทายโดยธรรมชาตินะค่ะนะจะสำเร็จไม่สำเร็จนั่นอีกเรื่องนึงถูกไหมฮะค่ะแต่มันถูกท้าทายโดยธรรมชาตินะฮะสมมติว่ารถยนต์บ้านเนี่ยนะฮะเอาไม่ต้องเท่าไหร่ผมเอาสัก 30% ของโลกเนี่ยค่ะไปใช้รถไฟฟ้ากันหมดนะคือเราก็คิดแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็คิดแล้วถูกไหมเอ๊ะถ้าเปลี่ยนรถรอบหน้าเนี่ยนะคือด้านหนึ่งมันก็มีคนที่เขาไปใช้อ่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีใช่ไหมแต่ด้านหนึ่งมันก็ยังชะล่าใจอยู่เพราะว่าโอ้โหไม่ไหวเกิดขับไปเนี่ยนะฮะไปมีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะฮะเปลี่ยนแบตทีนึง600,000-700,000น่ะนะฮะตาเหลือกเหมือนกันคนมันก็ยังละล้านละลังอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดโตโยต้าออกมาประกาศเลยโอ้โหไม่มีทางหรอกนะเต็มที่ 30% ก็เก่งแล้วอ่ะผมตีให้ประมาณเนี่ย 30% คนเปลี่ยนไม่ใช่รถแต่มันก็ทำใหไอ้ที่มันหายไปจากน้ำมันพี่เข้าใจไหมค่ะใช่ไหมฮะผลประโยชน์พวดผลอำนาจที่มันเคยก่อเกี่ยวอยู่กับน้ำมันเนี่ยเนี่ยผมว่าจริงๆซาอุเองมันก็คิดนะว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่อีหลังยังยืนนะถ้าคนก็เปลี่ยนไปตรงนี้หมดแน่นอนแหละอุตสาหกรรมหลักอะไรมันต้องใช้อยู่ถูกไหมแต่ว่าถ้าชาวบ้านแบบเราเนี่ยหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันหมดเนี่ยตรงนี้น่าสำคัญเหมือนกันเอ๊ะทำไม EU มันบนกรอบความคิดมันโบราณไม่ใช่ EU ยังต้องไปแย่งแหล่งน้ำมันอยู่ในสมัย60ปีที่แล้วอะไม่ใช่ EU ค่ะคำถามจะกลับไปว่าทำไมแซนิสจะต้องมาปล้นน้ำมันอีกสำคัญกับอะไรอำนาจที่เขาเรียกเคยกลุ่มสื่อของตะวันตกนะคะเขาเรียกพีระมิดแห่งอำนาจทางยุทธศาสตร์ของอเมริกาต่อโลกครับคือจุดแข็งของอเมริกาที่ใครๆก็คิดว่าไม่มีวันโค่นได้มีอะไรที่สำคัญหนึ่งในอันนั้นก็คืออำนาจคุมระบบเงินผ่านอะไรซอร์สที่ใช้ในการคุมอำนาจอันนี้คือน้ำมันแล้วทุกวันนี้ในโลกยังอยู่อีกมหาศาลไม่ได้อยู่ในมือพวกเขาเมื่อก่อนอยู่ในมือเพื่อนรัก
อย่างเศรษฐีน้ำมันอาหรับสั่งซ้ายสั่งขวาเริ่มแบบว่าเอานะฮะแตกแถวแล้วใช่ส่งแล้วตอนนี้ทางฝั่งอิลิตหรือทางฝั่งสหรัฐหรืออังกฤษก็ตามสหรัฐกับตะวันตกอ่อนยวบเสื่อมสุดมันจะรอไปอีกกี่ปีล่ะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกชนิดไหนแม้แต่ปรมาณูนะคะอากาศลมหรือแสงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่ต้องการการพัฒนาอีก1ชั่วอายุคนใช่ไหมคะกว่าแบตมันจะราคา20ที่ยังมองว่ามันมีคล้ายๆยังมี transition period ใช่แล้ว transition เนี่ยตอนนี้ที่อย่างน้อยพวกนี้ก็ต้องถือว่าไอ้ตัวนี้มันจะแย่เป็นฟางเส้นสุดท้ายของกูละเออถูกไหมฟางมันทำให้ลาหลังหักลานะคือนี่แหละค่ะ elite ฝั่งตะวันตกโอเคใช่ไหมคะโอเคแล้วก็อย่าลืมว่าอาวุธทั้งหลายเนี่ยยังใช้น้ำมันทำไมอิสราเอลถึงฝั่ง resistance ต้องกระทืบหรือทุบแหล่งน้ำมันด้วยก็เพื่อไม่ให้เขามีเอาอาวุธมาใช้ใช่ไหมคะคือในภาคอุตสาหกรรมต้องใช้พูดแบบนี้เลยนะแล้วก็อุตสาหกรรมยังไม่ตายหมดอย่างน้อยไปอีกหลายสิบปีค่ะที่สำคัญที่สุดการเชื่อมต่อกับอำนาจดอลลาร์ในขณะที่มิติใหม่ของดอลลาร์ยังไม่เกิดเห็นไหมคะถึงได้มีบิตคอยที่ดร.มาพูดสัปดาห์ที่แล้วเอามาเพื่ออะไรมีแนวคิดหนึ่งบอกว่าบิตคอยคืออะไรรู้ไหมคะคือเครื่องมือที่มาซื้อหนี้เน่าแล้วก็หลอกให้รายย่อยมาซื้อหนี้เน่าเป็นการพลิกเกมว่าหนี้ก็จะหมดไปเอาบิตคอยไปซื้อแล้วก็เอามาแจกมาให้คนซื้อพอคุณซื้อไปก็ทุบบิตคอยคุณก็เจ๊งหนี้ก็หายไปแล้วเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงแล้วครับถ้าปลาวานพวกวานเนี่ยเข้าไปนะฮะตอนนี้คือมันเป็นในช่วงท่านผู้ชมเนี่ยในไทยพี่เจี๊ยบพูดก็เล่าให้ฟังต่อนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้พอมันตั้งกองทุนETF Bitcoin ขึ้นมาแล้วนะ ETF เอ้ยราคามันตกเว้ยเห็นไหมกำลังก็ตกไม่ได้แปลกใจอะไรแล้วครับด้วยมันต้องแปลกครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ถือกันอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็ปล่อยขายไง มีนายทุนจะมารับซื้อแล้วกูจะปล่อยกูจะถือไว้ทำถูกไม่แต่ว่าตอนต้นเนี่ยมันมีการมาเปิดโปงไงคะว่าคุณซื้อ Bitcoin คุณซื้อนุ่ยเน่าสระนะฮะแต่ตอนนี้ทับทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในมือพวกกองทุนไอ้แบ็คล็องแบ็คล็อกบอลคอลี่อะไรหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปั่นอีกเดี๋ยวมันก็ว่าแล้วได้อีกเรื่องกันละใช่ค่ะเพราะบิตคอยน์โอ้โหเมื่อก่อนตอนที่มันปั่นกันนะไป 6,000 เลยนะเอ้ย 60,000 เลยนะพี่ใช่แล้วพอมันร่วงลงมานะท่านผู้ชมมันเป็นแสนมันเป็นแสนเลยนะคะมันร่วงลงมาเกือบเหลือประมาณ 10,012 อ่ะ 10,012 แล้วมันก็เด้งขึ้นไปอีกเป็นประมาณ 40,042 ค่ะตอนนี้ตกลงมาแล้วเกือบจะหลุด40,000 แล้วหลุดแนวต้านไปตั้งนานแล้วพูดเนี่ยเหมือนกับว่าไปอะไรกับเขาด้วยโทษนะท่านผู้ชมผมตามแค่ว่าเออมันมีผลยังไงแต่ว่าไม่ได้มีส่วนหน้าส่วนเสียกับเรื่องนี้นะฮะตลาดทุนตลาดหุ้นอะไรเนี่ยผมก็ตามแค่ว่ามันมีผลกับมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสังคมการเมืองยังไงแล้วเพราะอะไรเราก็อยากรู้นะฮะมันจะเห็นแล้วก็ท่านแนะนำก็คือแนะนำไปซื้อทองที่ทองเอาไว้อย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เอาแอสเซทจริงๆนะฮะเอาที่มันเอาแบบเรามันโอสคูลนะฮะนะคะนี่แหละก็คือจะเห็นว่าทำไมมันจึงยังมามั่วมาวุ่นวายกับน้ำมันกันอยู่เพราะว่ามันผูกกับเงินซึ่งคุมโลกอยู่ใช่ไหมคะแล้วระบบทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในตัวเองต้องยันตรงนี้เอาไว้อะถ้ายันตัวเองยันตรงนี้ไว้ไม่ได้ก็อย่างน้อยขุดทองคำดำมาก็ฟื้นหมดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกับเกรดรีเซ็ตด้วยไงพี่ก็ The Great Reset The Great America The Great Israel เป็นแถวเลยมันอันเดียวกันถูกไหมฮะจนกว่านู่นแหละจะทำระบบใหม่อะไรเสร็จสรรพตรงนั้นเนี่ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มันยังทำไม่ทันไงไม่ทันมันถูกระหุจีนเขาไกลไปแล้วเครนจีนเขาไปไกลแล้วอเมริกายังต้องแตะอยู่ครับค่ะนั่นแหละโอเคนั่นแหละครับนั่นคืออ่ะเบรกที่2ของเรานะครับเนี่ยทำไมถึงตาลุกวาวนะตัวเองกับตัวไม่รอดแล้วใช่แล้วยุโรปเนี่ยต้องการดำรงอำนาจในตะวันออกกลางอยู่เพื่อจะคุมได้หมดครับแล้วก็ต้องการสถาปนาความขัดแย้งอะไรก็คือผลักดันให้กลายเป็นสงครามครูเสดให้ได้โอ้นี่เดี๋ยวว่ากันอีกงานเลยค่อยมาว่ากันอีกงานใช่แต่3อันนี้แหละค่ะคือมันได้มาตั้งแต่ครูเสดยันมาสมัยลอเรนซ์ซอฟอาราเบียก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยันมาก่อตั้งประเทศอิสราเอลอันนี้โอ้โหอันนี้ประวัติศาสตร์ยาวแล้วเดี๋ยวเขาไปว่ากันแล้วสังเกตเห็นไหมคะว่าทางฝั่งไซออนิสต์จะพยายามผลักดันว่าเป็นความขัดแย้งทางศาสนา
แต่จริงๆมันใช่หรือเปล่าที่จริงมันคืออันนี้แหละครับผลประโยชน์โอเคครับนั่นเบรกที่2ครับเดี๋ยวเบรกสุดท้ายอันนี้ไปของจริงแล้วนะฮะไปดูกันแล้วว่าขีปนาวุธนะฮะใครของอเมริกาเนื้อของใครลุ้นลุ้นลูกละเท่าไหร่ไปแข่งไปประลองกันโดนฮูตี2,000 ตั้งแต่ 2,000 2,000 กว่าดอลลาร์อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะกลับมาแล้วครับเรื่องสุดท้ายของเรานะฮะวันนี้ก็คือกลับไปที่สมรภูมิปากอ่าวอะไรนะบับอัลมันเดบเออจำชื่อไม่ได้ใช่มันเป็นชื่อแบบชื่ออาหรับแล้วเรียกยากนะคะบับอัลมันเดบกลัวเรียกผิดนะบับอัลมันเดบมัลเดบนะฮะก็ชัดเจนแล้วครับนะฮะเท่าที่เรารู้ภาพสถานการณ์โดยรวมก็คือว่าอเมริกาอังกฤษนะเปิดฉากเปิดหน้าถล่มนะฮะกับเยเมนด้วยอาวุธหนักอาวุธหลักแล้วใช่แต่ทีนี้อยากให้พี่เจี๊ยบเล่าตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปขยายรายละเอียดว่าไอ้แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีอาวุธอะไรยังไงใครแน่กว่ากันเป็นไงล่าสุดสถานการณ์วันนี้พี่ล่าสุดเนี่ยเป็นรอบที่8นะคะที่สหรัฐกับยูเครนควงแขนกันมาถล่มเยเมนรอบแรกเนี่ยคนฮือฮามากเพราะรอบแรกเล่นงานทั้งบนฟ้าและในน้ำนะคะคือรอบแรกเลยสหรัฐกับอังกฤษนะคะใช้ทั้งบินรบใช้ทั้งเรือดำน้ำนะคะ100นะคะ100ขีปนาวุธถล่มเยเมนลูกขีปนาวุธ100ลูกใช่ค่ะ100ลูกบอกว่าถล่มแค่ฐานทหารแหล่งซ่อนอาวุธแต่100ลูกนี่มันปูพรมนะคะนะอันหนึ่งแล้ว US Air Force เนี่ยก็ไม่ใช่ลำเดียวควงกันมา5ลำขีปนาวุธ100ลูกเครื่องบินลบ5ลำประสิทธิภาพสูง5ลำค่ะบินเข้าไปอันนั้นของอเมริกานะคะของอเมริกาของอังกฤษคือไต้ฝุ่นเขาชื่อเขาไฟเตอร์เจ็ตไต้ฝุ่น4ลำค่ะ4ลำ RAF คือ Royal Air Force ก็คือของอังกฤษครับนะคะแล้วยังใช้ Florida Cruise Missile ยิงจากเรือดำน้ำเรียกว่าเล่นแรงหมดเลยทั้งในน้ำทั้งปรากฏว่ารายงานนะคะผลจากการตมตีใหญ่ครั้งนั้นก็คือทหารเสียชีวิต13ประชาชน6อึ้งค่ะตะวันตกอึ้งโอ้โห100ลูกนะเด็ดชีพไปคนในคณิตก็สันนิษฐานว่ามีการเตรียมการเดี๋ยวพี่100ลูกเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีก็ได้แต่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อน100ลูกเนี่ยลูกละ2ล้านนะใช่100ลูกก็2ล้านดอลนะไม่ใช่2ล้านบาทไทยนะ2ล้าน US ดอลลาร์นะคะ2ล้านดอล100ลูกก็คูณเข้าไปอ่ะค่ะ200ล้านใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะ200ล้านเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเยเมนคือเสียชีวิตทั้งหมด19คนเฮ้ยนี่คือเรื่องที่คนอึ้งพี่ไม่ได้ดูตัวเลขผิดนะไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้อันซาลอออกมารายงานเองนะคือโฆษกของกองทัพเยเมนออกมารายงานเขาจะโกหกไปทำไมนะคะทำให้สหรัฐมีการอึ้งไปหมดไป200ล้านบาทไป200ล้านดอลลาร์ใช่ใช่คนนะคะอันนี้กองทัพเสียชีวิตไปประมาณ19คนใช่อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าสงสัยรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมตัวอะไรอย่างนี้แต่หลังจากนั้นนะคะอังกฤษก็ถอยไปเป็นอเมริกาล้วนอีกหลายรอบคือรวมทั้งหมดล่าสุดเนี้ยอังกฤษกลับมาอีกรอบที่8อ๋อเป็นรอบที่8คิดดูว่าขีปนาวุธไปเท่าไหร่แล้วคะด็อกเตอร์รอบที่8นี้มาแบบโออาผ่าเผยเพราะว่า EU บอกว่าจะมาร่วมด้วยนะคะแต่ก็มาเรียกว่ายังไม่มีตัวเลขเพราะว่าเมื่อวานนี้เองที่ลุยรอบที่8แต่วันศุกร์อ่ะประชาชนเยเมนออกมาประท้วงนะคะวันศุกร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาชูแคมเปญว่าผู้ชาย100ล้านขอโทษค่ะผู้ชาย1ล้านคนแคมเปญออกมาเดินขบวนก็ปรากฏว่าผู้ชายเยเมนออกมาถือป้ายเดินขบวนยืนหยัดเคียงข้างปาเลสไตน์อเมริกาคือแม่ของก่อการร้ายโอ้ถือป้ายแบบนี้ค่ะเฮ้ยนี่มันกลับตาละปัดกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็ไม่กลัวเลยคิดดูว่าถ้าเกิดวันศุกร์นั้นอ่ะอเมริกาถล่มอ่ะมันจะเป็นโศกนาฏกรรมขนาดเขาไม่กลัวนะคะซึ่งทุกคนก็แปลกใจพอวันอังคารเ
ถล่มต่ออีกเลยควงกัน UK US พรุ่งนี้คงได้รู้ว่ามีความเสียหายอะไรอย่างไรบ้างเพราะอะไรรู้มั้ยคะอ้างว่าเยเมนซ้อยเรือของอเมริกาแต่อ้างนี่ก็คือเรือขนคาร์โก้ทหารค่ะชื่อ Ocean Jazz สหรัฐออกข่าวในโซเชียลมีเดียว่าไม่จริงไม่จริงแต่ขอโทษทางเยเมนเปิดออกมาเลยมีภาพด้วยว่าเรือลำนี้ขนปืนขนอะไรต่างๆ อันนี้ก็คือถล่มจนมาไม่ได้หรือจริงๆเรายึดก็ไม่รู้เพราะไม่งั้นจะถ่ายรูปได้ไงใช่ไหมคะแต่สหรัฐปฏิเสธว่าไม่จริงหลังจากนั้นมาวันนี้เองเมื่อวานนี้ก็คือปะทะกันที่อ่าวเอเดนก็คือระหว่างเรือรบเยเมนกับเรือรบสหรัฐค่ะตรงอับบับอามันเดบนี่แหละคือเรือสินค้าปักธงสหรัฐแต่คือเมอร์กส์นะคะเมอร์กส์ที่ใครๆก็นึกว่าตอนแรกก็บอกว่าตัวเองอิสระไม่ได้คือแต่ตอนนี้ปักธงสหรัฐแล้วก็ข่าวก็ยืนยันว่าสหรัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการมาสองลำค่ะขนอะไรมาเพียบเลยเพราะว่าเรือรบสหรัฐคุ้มกันผลก็คือสู้กัน2ชั่วโมงนะคะวันนี้เพิ่งออกข่าวสู้กัน2ชั่วโมงผลคือเพ่นแนบหมดและทางเส้นคอมของสหรัฐกับ UK นะคะ UKMTO ก็คือกลุ่มที่รายงานของสหราชอาณาจักรบอกว่าไม่มีรายงานการบาดเจ็บการสูญเสียแต่เยเมนยืนยันพังเพราะโดนคือจัดไป3สกัดได้2แล้วก็มีคือทำลายแล้วปรากฏว่าก็ถอยหมดเหล่านี้เป็นต้นนี่นะคะคือสถานการณ์ที่แบบเกี่ยวพันแล้วมาดูกันได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสหรัฐทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายมหาศาลแล้วก็เยเมนใช้อะไรนะคะสหรัฐบอกว่าได้มาจากอิหร่านอะไรบ้างล่ะแล้วถ้าจริงอ่ะอิหร่านมีอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ผมมาลำดับอย่างนี้ให้ดูนะครับเนี่ยที่พี่เย็บเล่ามาทั้งหมดนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะก็ยังถล่มกันอยู่นะครับเนี่ยแต่ที่ความน่าสนใจก็คือว่าสักประมาณกลางเดือนนี้เนี่ยนะฮะมีบทความชิ้นหนึ่งออกมาน่าสนใจมากนะฮะชื่อบทความก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าทำไมไบเดนถึงแบบว่าคิดที่จะตอบโต้เยเมนเนี่ยช้าน่าจะทำตั้งนานเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ผมกับพี่เจี๊ยบก็พูดไว้ตั้งแต่ไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วใช่ไหมฮะว่าฮูตีเนี่ยกองกำลังฮูตีเทียบกับสัพพะอาวุธของสหรัฐอเมริกาสัพพะกำลังเนี่ยโอ้มันแบบจิ๋วมากกับมดอ่ะค่ะตัวนี้เดียวกระทืบประเทศเล็กนิดเดียวเนี่ยก็ไม่เหลือแล้วแต่ทำไมถึงละล้าละลังไอเราก็สงสัยนะเนี่ยฮะสถานการณ์ที่ว่าไป 7-8 ครั้งเนี่ยก็ว่าไปเถอะเดี๋ยวก็ตามกันไปแต่เนี่ยมีคนที่เขาเป็นนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์สงครามเนี่ยะนะฮะเขาเอาข้อมูลเบื้องหลังมาให้ดูไอ้ตรงนี้น่าสนใจที่เจ๋งนะฮะเขาบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าสักประมาณวันที่10มกราคมนะพี่นะฮะมันมีฝูงโดรนนะฮะฝูงโดรนเนี่ยเข้าไปโจมตีเรือรบของอเมริกาและอังกฤษโดยตรงเลยนะฮะซึ่งเยเมนเนี่ยนะฮะเขาออกมายืดอกรับเลยนะครับใช่ว่าเขาเจตนาจะเข้าไปโจมตีเรือรบหรือเรือพิฆาตนะฮะของอังกฤษกับอเมริกาเหตุของเรื่องเนี่ยมันมาจากวันที่31ธันวาคมพี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยมีเรือบรรทุกสินค้าของเมอร์ชเนี่ยแหละที่ชื่อว่าหางโจชื่อเป็นจีนนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรือสิงคโปร์นะฮะแจ้งข่าวว่ากำลังถูกเรือเล็กของฮูตีสี่ลำเนี่ยเข้าไปแบบว่ากำลังจะคุกคามนะฮะสหรัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือUSS Eisenhower กับ USS Gravely ส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ขีปนาวุธนะฮะเข้าไปปกป้องเลยไอเรือหางโจเนี่ยแล้วก็ทำให้เรือเล็กของฮูตี3ลำเนี่ยถูกทำลายอีกลำหนึ่งหลบหนีไปได้จมนะฮะเมื่อวันที่30ธันวานะฮะซึ่งเป็นเหตุเพราะว่าผู้นำเยเมนเขาบอกแล้วเมื่อไหร่ที่เรือของเขาถูกอเมริกากับอังกฤษมีคนโจมตีโดยตรงถูกไหมฮะเขาจะถือว่านี่คือนะฮะเหตุผลที่เขาจะใช้โจมตีตอบโต้ตอบโต้กับ
กองเรือของอเมริกาและอังกฤษโดยตรงใช่ค่ะนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบว่าไปป้องกันไปคุ้มกันนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วสังหารชีวิตเขาด้วยนะฮะไอ้จากที่ต้องการที่จะไปตัดตอนหรือว่าไปปิดกั้นไม่ให้เรือสินค้าอิสราเอลเนี่ยเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็อ้างว่าตัวเองไปป้องกันไม่ใช่แล้วกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้ามาเผชิญหน้ากันโดยตรงแหละนะฮะวันที่10ธันมกราเนี่ยมันเลยเกิดเหตุว่าเนี่ยนะฮะมันมีฝูงโดรนของฮูตีเนี่ยเข้าไปจัดการนะฮะปรากฏว่าในรายละเอียดนี่น่าสนใจพี่นะฮะคนที่เขียนนะครับเนี่ยนะฮะเขาเป็นนักมีชื่อบทความด้วยลองเอาขึ้นให้ดูก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่นี่เขาชื่อว่าสตีเฟนไบรอันนะฮะเขียนวันที่31นี่แหละ13เอ้ยโทษ13นะฮะเนี่ยเนี่ยทำไมอเมริกาถึงนะฮะคือเหตุผลง่ายๆเลยคือรู้แล้วประเมินแล้วว่าการรบกับเยเมนกับฮูตีเนี่ยไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วค่ะเหตุผลของเขาคือก็เอาให้ดูนะฮะเขาบอกว่าเรือของอเมริกาเนี่ยส่งเรือที่เป็นเรือหลักเลยนะก็คือเรือพิฆาตเอจิสมีรูปไปดูไหมเรือพิฆาตเอจิสนะฮะนะฮะขณะที่อังกฤษนั้นเนี่ยนะฮะนี่ตัวนี้คือเอจิสนะเอจิสเดสทรอยเออร์นะฮะเรือของอังกฤษนะฮะมีเรือเขาเรียกว่า HMS นะ HMS Diamond เนี่ยนะเป็นเรือหลักนะฮะทั้งสองเรือทั้งสองลำเนี่ยนะฮะติดระบบขีปนาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดของอเมริกาไว้นะฮะเอจิสเนี่ยนะฮะติดตั้งขีปนาวุธนะฮะตัวหลักที่เขาใช้เนี่ยมันมีอยู่4แบบนะฮะมันมีอยู่4แบบนะฮะเขามีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นช่องที่ใส่ขีปนาวุธเนี่ยนะฮะมันมีอยู่8ประมาณเกือบ98ช่องอะไรแบบนี้นะฮะแต่ช่องที่ใส่ขีปนาวุธเนี่ยมันใส่ได้4แบบนะฮะ4แบบนี้เนี่ยตัวหลักเขาก็ใช้ขีปนาวุธ MS2 เนี่ยมีรูปมั้ยนี่ตัวนี้นะฮะและตัวที่พัฒนามาจาก MS2 ก็คือ MS3 นะฮะนี่นะฮะจะมีMS3 อาจารย์ผู้ชมดูรูปก่อนนะฮะMS3 นะฮะมีไหมมีโทมาฮอคโทมาฮอคนะฮะMS6 นะนี่ MS6 MS3 มันเป็นแบบร่อนแบบร่อนขออภัยนะฮะไอ้ MS6 คือพัฒนามาจาก MS2 ค่ะนะฮะแล้วมีโทมาฮอคไล่ไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นชุดขีปนาวุธที่เขาใช้ไปติดตั้งในช่องยิงอ่ะนะฮะนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี่นะฮะต่อสู้ในน้ำ ASROC นะฮะแล้วมีอีกนี่ก็คือ MS3 ตัวนี้แบบทิ้งดิ่งบาลลิสติกนะฮะพวกนี้เนี่ยนะฮะเวลาติดตั้งผิดมันไม่ใช่ไปติดตั้งได้หมดครบนะสมมติพี่มีอยู่100ช่องเนี่ยมันต้องคำนวณว่าจะเอาตามงานน่ะที่เราจะเอาไปลบนะตรงนั้นจุดประสงค์จะทำไปเพื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้อีกอันนึงนะฮะอันนี้ของอังกฤษค่ะนะฮะขอเอาของอเมริกาก่อนกลับตัดกลับมาที่เราก่อนนะฮะปรากฏว่ามันต้องคำนวณไงนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะนะเช่นว่าต้องใส่อันนั้นเท่าไหร่เอาเอส2ไปใส่เท่าไหร่จะใส่โทมาฮอคเท่าไหร่อะไรตามหน้างานที่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะข้อด้อยของมันข้อดีของมันก็คือโอ้โหมันดูอลังการมันสับพระอาวุธแบบใช่เวลาเล่นใหญ่เนี่ยน่ากลัวจัดใหญ่ถูกไหมฮะนะเอานุภาพมันร้ายแรงมากนะฮะแต่ว่ามันเล่นเล็กเวลามันยิงมาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเปลี่ยนเหมือนกับแบบว่านึกจะเปลี่ยนแบบที่เราเห็นในหนังอะนะฮะยิงตู้ออกไปเอาจัดยัดเข้าไปใหม่แล้วยิงตู้ออกไปใหม่มันไม่ใช่มันไม่เร็วขนาดนั้นครับท่านผู้ชมมันไม่เร็วขนาดนั้นนะระบบมันซับซ้อนแล้วก็ที่สำคัญคือนะฮะไอตัวที่สำรองเอาไว้เนี่ยนะระยะเวลาการผลิตเนี่ยอาจจะต้องมีเป็นปีอะกว่าจะคือมันเหมาะสำหรับอย่างที่พี่บอกอะดังมันสัมพันธ์กับที่พี่พูดเลยคือมันต้องรู้แล้วว่าเป้าหมายหลักอยู่ตรงไหนใช่ถูกไหมฮะแล้วล่อยาวเลยนะฮะล่อยาวไปแล้วพิกัดต้องแน่นอนตรงนั้นนะฮะแล้วก็คือปิดเกมตรงนั้นเลยใช่ไอ้แบบนั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบมากถูกไหมฮะคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะแต่ที่มันเจอคืออะไรรู้ป่ะพี่ฝูงโดรนยิงออกมา
แบบมาปิดล้อมยิงเหมือนที่รัสเซียแป๊บเลยนะฮะแล้วเวลายิงพวกนี้ไปสวนเนี่ยโดนพังไปกี่ลำ21ลำนะฮะ21ลำลำละ 2,000 ไม่นับนะเอาตัวเลขราคามาให้ดูก็ได้นะฮะตัวเลขราคาเนี่ย MS2 นะฮะลูกละ2ล้านดอลลาร์นี่นะฮะ MS2 นี่ลูกละ2ล้านดอลลาร์นะฮะของทางโดรนเนี่ยอะไรนะพี่บอก 2,000 US ดอลลาร์อย่างก็ประมาณ 70,000 บาทค่ะ 70,000 กว่า2ล้านดอลลาร์เนี่ยเท่าไหร่ไอ้นี่ควรไป36เท่าคือจริงๆเรื่องนี้ค่ะที่สภาของสหรัฐเคยด่าไบเดนแล้วทำไปทำไมมันไม่คุ้มนะฮะให้ดูตรงนี้แหละครับเนี่ยซึ่งมันทำให้คือนะฮะด้านหนึ่งมันเห็นไหมฮะว่าฝั่งนี้เนี่ยอาวุธดีกว่าจริงนะใช่นะฮะอนุภาพร้ายแรงกว่าจริงอนุภาพแบบนะฮะแต่ว่าเมื่อเวลาไปใช้ในหน้างานสถานที่นั่นแหละอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาแบบโอ้โหเขาชินสถานที่คือมาเป็นยุงอ่ะมาเป็นยุงคุณจะเอาปืนแบบผมเปรียบเทียบเลยนะจะเอาปืนเนี่ยไปไล่ยิงยุงมันจะนึกภาพได้เลยนะคะเห็นภาพไหมพี่เห็นค่ะใช่ไหมเหมือนจะเอาปืนไปไล่ยิงยุงอ่ะที่ดูเหมือนอ่อนกว่าด้อยกว่ากลายเป็นจุดแข็งถูกไหมฮะแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องระเคิงราคานะใช่ไหมฮะอันนี้ร่วมไปสักร้อยลำเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยเขาไม่เป็นแสนใช่ไหมฮะนี่นะฮะทีนี้ไปดูของอังกฤษบ้างนะครับอังกฤษเนี่ยก็จะมีระบบเหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้นะฮะยิ่งใหญ่นะนี่อันนี้พอกันที่เทียบท่านให้ท่านผู้ชมดูเองว่าตามท่านตะกี้เล่าของอเมริกามันมีระบบอะไรบ้างนะฮะ A50 นะฮะสไลเวอร์เนี่ยนะฮะเวอร์ติเคิลอะไรเนี่ยนะฮะไปดูต่อให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับเนี่ยนะเพราะข้อมูลแบบนี้ถ้าไม่ใช่นักการทหารไม่ใช่นักยุทธศาสตร์เนี่ยไม่มีใครมาบอกแล้วหรอกนะฮะไปดูกันต่อนี่เขามีตัวนี้เขาเรียกแบบไวเปอร์นะฮะซีไวเปอร์นะฮะซีไวเปอร์เนี่ยก็จะมีเอสเตอร์15เอสเตอร์30นี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะไปต่อนะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยทั้งโลกเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นไม่รู้ใครซึ่งรับสมัยมากนะของอังกฤษนะฮะมีระบบเนี่ยคือพวกนี้มันจะเหมือนกับล็อกเป้าตรวจจับนะฮะแล้วก็ถ้ามันจับเป้าได้เนี่ยสมมติมันจับพี่กับผมตรงเนี้ยนะแล้วมันอยู่ในเลนพี่ทำการเนี่ยผมยังไงผมกับพี่ก็ไม่รอดหรอกใช่ยังไงก็ถึงนะแต่เวลามันเจอยุงไปล้อมไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเป้าหลักๆอยู่ตรงไหนที่สำคัญนะวัตถุดิบที่ทำจากโดรนเนี่ยมันเคยเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าระบบของอเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยไม่เคยเจอนะคะมันมีสิทธิ์อะมองไม่เห็นไปดูต่อให้มีเนี่ยเขามีข้อมูลรายละเอียดข้อมูลพวกนี้เราไม่ค่อยได้รู้หรอกครับเนี่ยอันนี้นะฮะเอาไปดูที่ไอ้ว่าไอ้ตะเกียลูกเท่าไหร่ไอ้เอสเปอร์15เนี่ยนะฮะลูกเท่าไหร่นะมีไหมนะฮะไม่มีเหรอนี่โอ้ก็พอๆกันนะแต่ปอนด์นี่แพงกว่าดอลลาร์นะคะนี่ไงเขาคำนวณมาให้แล้วพี่ 1.25 ล้านนะถึง 2.5 ล้านดอลลาร์แพงกว่านะแพงกว่าไอ้ระบบนี้นะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเขาเรียกว่าเขาเรียกหมื่นขี่ช้างจับช้างแรกหมื่นแรกชะหมื่นแรกล้านอ่ะล้านแรกหมื่นแรกล้านอ่ะถูกนะฮะนะฮะคล้ายๆชิงร้อยชิงล้านนะโอ้แรกระหว่างร้อยหนึ่งจะเอาร้อยหนึ่งแล้วจะเอาล้านหนึ่งไม่ผมอ่านบทความนี้แล้วผมขำแบบขำเฮ้ยเศร้าอ่ะมันเห็นเลยนะว่าใช่นะฮะไอ้คำตอบที่เราสงสัยกันอยู่นานแล้วว่าเฮ้ยคุณก็เหนือกว่าทุกอย่างทำไมคุณไม่ไปจัดการทันทีวะเนี่ยนะทีนี้ไปดูฝั่งนู้นบ้างไปดูฝั่งของเยเมนอิหร่านฮูตีบ้างฮูตีเนี่ยเขามีอาวุธหลักเนี่ยนะฮะหนึ่งคือโดรนโดรนเนี่ยนะฮะเขาใช้โดรนเนี่ยซึ่งพัฒนามาจากโดรนที่เรียกว่านะครับอันบาบิลของอิหร่านนะฮะแต่เขาใช้โดรนทั้งหมดเนี่ย4รูปแบบนะโดรนที่เขาใช้คือโดรนกอเซฟที่1นะฮะกอเซฟ1และกอเซฟ 2K นะฮะแล้วก็ซัมมัต2ซัมมัต2แล้วก็ซัมมัต3นี่มีรูปไปดูไหมนี่นี่นะเป็นกอเซฟหนึ่งรู้ไหมคะว่าหน้าตาคล้ายใคร
หน้าตาคล้ายของรัสเซียแลนเซตพี่เย็บเสริมได้เลยนะแลนเซตแลนเซตนะฮะนี่กอเซฟหนึ่งอ่ะกอเซฟทูเคนี่มันก็คล้ายๆนะฉลามน้อยฉลามน้อยนะแล้วก็มีซัมมัตสองนี่โอ้นี่อันนี้ปีกยาวหน่อยนะใช่ค่ะแล้วก็ซัมมัตสามนี่โอ้อันนี้เหมือนกับในหนังกันดั้มเลย ให้ท่านผู้ชมดูอันเนี้ยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประสิทธิภาพของมันคือมันจะขับเคลื่อนนะครับเนี่ยลักษณะขับเคลื่อนมันจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะนะอย่างที่พี่เยบอกใช่ไหมว่าเครื่องไออาวุธพวกนี้มันยังต้องใช้น้ำมันอยู่นะมันติดหัวรบเนี่ยน้ำหนักได้สุทธิประมาณ30กิโลนะฮะแต่ข้อเสียของมันคือมันอาจจะมาเยอะนะแต่มันช้าเท่านั้นเองนะฮะนี่อาวุธที่หนึ่งนะครับเนี่ยที่บอกว่าตรงเนี้ยที่ไปลุมเป็นยุงกันเนี่ยนะฮะไปเนี่ยคืออย่าบอกว่าเทคโนโลยีโดรนเดี๋ยวนี้นะฮะพี่เห็นไหมโดรนแปลอักษรเนี่ยโอ้มาเป็นฝูงแบบนะแล้วทำสั่งการผ่านระบบรีโมทนะเนี่ยมันสารพัดสารพัดเลยนะฮะนี่คือฝั่งสัพพะอาวุธของฮูตีนะด้านที่หนึ่งอันที่สองก็มีขีปนาวุธแบบร่อนที่ก็อย่างที่เราเห็นแล้วตะกี้นะแต่สิ่งที่นะครับสตีเฟนเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นไม้เด็ดไม้ตายของฮูตีเลยเขาบอกว่านะครับเนี่ยฮูตีนั้นเนี่ยมีขีปนาวุธแบบทิ้งดิ่งด้วยแบบบาลาสติกบาลาสติกเหมือนกับที่ของอเมริกาคือไอ้วันที่10ที่ผมบอกเนี่ย mm-hmm. ที่กำลังจะเอาปืนไปไล่ยิงยุงอยู่เนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่กับโดรนเนี่ยนะฮะยูจูมันมีไอ้ตัวเนี้ยโผล่พรวดสอยเข้าไปเลย mm-hmm. วงแตกกระเจิงอะ แบบวงแตกกระเจิงอะไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าอนุภาพมันเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพราะมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ถูกไหมฮะการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทำให้มันสามารถบินไปที่เป้าหมายเนี่ยได้เร็วกว่าและทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตั้งหลักไม่ทันใช่ไหมฮะกำลังวุ่นวายอยู่กับการแบบโดนพาเต็มไปหมดนะสอยโดนทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยมัวแต่สนใจโดรนนี่แหละเจออันนี้พรวดเข้าไปโอ่งเดียวนี่นะฮะนี่นะฮะตรงนี้แหละเนี่ยเขาถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นไม้ตายของเยเมนนะฮะคือมีทั้งหนักทั้งเบาคือเยเมนใช้วิธีการลบแบบไอ้แบบที่เราเห็นนะเรือ4ลำนะฮะเอาโดรนเอาเดินเข้าไปเนี่ยคือมันจรยุทธ์อยู่แล้วค่ะใช่มั้ยฮะแต่ไม่ใช่เค้าจรยุทธ์อย่างเดียววันดีคืนดีมีอาวุธหนักนะฮะแถมไปให้อีกต่างหากนะฮะอาจจะยิงมาจากชายฝั่งก็ได้หรือยิงจากเรือรบขนาดกลางของฮูตีก็ได้ครับอ่ะทั้งหมดเห็นมั้ยฮะอันเนี้ยอาวุธไอ้ขีปนาวุธที่อยู่ๆเป็นลูกยาวของเยเมนเนี่ยอันเนี้ยผาอึ้งมาโอ้โหแล้วมันไปแบบไม่ธรรมดาตั้งตัวไม่ทันอ่ะไม่ธรรมดาไปถึงเป้าหมายแบบเร็วมากเนี่ยสาระสำคัญที่เขาต้องการบอกก็คือว่านะฮะอเมริกากับอังกฤษนะในสถานการณ์นี้ก็เรียกว่าประมือกันนะค่ะนะรู้แล้วว่าศึกเยเมนศึกฮูตีเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ธรรมดาประเด็นที่หนึ่งไม่ธรรมดานะฮะสองสถานการณ์นะครับเนี่ยนะเทียบสภาพกำลังแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาตั้งหลักคิดใหม่ในทางยุทธวิธีนะครับนะฮะเพราะอาวุธที่ตัวเองมีและล้ำสมัยเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟนะฮะอย่างที่มันควรจะเป็นในสถานการณ์การเผชิญหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะนะฮะอันที่สามที่น่าจะตกใจที่สุดก็คือว่าเรารู้นะฮะตามข่าวเราก็พูดถึงว่ามันไม่ใช่แค่เยเมนไงนะอาวุธเหล่านี้เนี่ยอย่างที่สตีเฟนเขาบอกว่ามันได้รับการพัฒนามาจากโดรนของอิหร่านนะครับซึ่งแสดงว่าระบบนะฮะหรือว่าคลังแสงหรือว่าอนุภาพอาวุธของอิหร่านนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้เท่าที่เห็นนะแค่เท่าที่เห็นเนี่ยยังเหนื่อยอ่ะไอ้ที่ไม่เห็นล่ะถูกไหมฮะที่ไม่เห็นล่ะฉะนั้นการรบเนี่ยนะฮะของอเมริกากับอังกฤษนะฮะประเมินแล้วไม่ได้จบเร็วจบยาวยืดเยื้อแน่นอนถึงขนาดที่รัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษยังอยู่นะพี่ไม่เหมือนกับของอเมริกาไม่รู้อยู่ไหนนะ คือตอนวันที่แบบว่าไปจัดการโดรนนะฮะ
คือวันนั้นเนี่ยที่โดนเยเมนไปรุมเนี่ยเขาประกาศชัยชนะนะสามารถสอยโดรนของเยเมนอะไรยังไงได้แต่บอกว่าเอ๊ะแต่เราอาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกครั้งนะสถานการณ์นี้มันไม่ได้ยั่งยืนนะเนี่ยนี่คือจุดอินฮินที่ทำไมสตีเฟนเขาอธิบายต่อมาไงแล้วมันเป็นแบบนี้นะฮะเลยเป็นเหตุให้เอ๊ะมันละล้าละลังอยู่นะฮะจะพอรู้ว่าตัวเองถ้าเข้าไปเนี่ยนะฮะอําน้ำพริกละลายทะเลแดงไปวันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่ถูกไหมพี่เขาคำนวณเป็นตัวเลขโอ้โหนะฮะและสถานการณ์ในประเทศก็ไม่เชื่อว่าดีแต่นั่นแหละพอรู้ว่าเยเมนมีไอ้บาลิสติกนะฮะมีลูกยาวตัวหนักที่ตัวเองมีเหมือนกันเลยเป็นจุดตัดสินใจสำคัญที่ทำให้อเมริกาต้องเปิดเกมในเรื่องนี้เนี่ยนัยยะของเรื่องนี้ก็คือว่าจากที่ตัวเองเล่นหลังฉากมาตลอดนะฮะต้องถูกบีบให้ออกมาเล่นหน้าฉากด้วยเหตุผลอันนี้เหมือนกันที่มีเหตุผลทางด้านสัพพาอาวุธสัพพากำลังนะฮะพี่เจี๊ยบมีอะไรจะว่าไหมเรื่องของเพิ่มนะคะสื่อโซเชียลเนี่ยเขาจะพูดมากสิ่งที่อเมริกาและอังกฤษกลัวในแนวรบหรือสมรภูมิทางทะเลทุนค่ะตอนรบกับอเมริกาและซาอุดีก็พลาดและแพ้เพราะทุนเมื่อปีที่แล้วแค่เดือนกันยานะคะก่อนเกิดศึกกาซารัฐบาลเยเมนไปกู้ทุนซึ่งกลุ่มอันซาร์ลอเนี่ยไปวางสู้กับซาอุดีไว้น่ะ 4,350 ลูกแถวๆนั้นแถวบ้านตัวเองแล้วก็เชื่อว่ายังไม่หมดตัวเนี้ยมีข้อที่เขาบอกว่าเป็นจุดแข็งอันหนึ่งซึ่งฝั่งตะวันตกกลัวเจอมาแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างและสังเกตสิคะที่ยูเครนแพ้ก็แพ้ทุ่นระเบิดของรัสเซียเหมือนกันแต่นั้นภาคพื้นดินนะคะเขาเรียกแนวป้องกันของสโลวีเคียนแนวขั้งแรกเลยก็คือดงทุ่นระเบิดแต่นั้นบนดินตอนนี้สหรัฐเองหรือทางอังกฤษเองหรือฝั่งตะวันตกก็กลัวดงทุ่นระเบิดในทะเลนี่แหละค่ะก็แม้ว่าเขาจะบอกว่ากู้แล้วแต่อันนั้นยังไม่เกิดกาซาไงคะแต่เกิดกาซาเนี่ยไม้ตายอีกอันหนึ่งที่ฮูตีจะเล่นงานทางนี้ได้ก็คือทุ่นระเบิดแล้วเขาบอกด้วยเขามีต้องแบบ8ชนิดเหล่านี้เป็นตัวนอกจากโดนแล้วในน้ำยังมีทุ่นระเบิดแต่ถ้าถามคือยังมีอีกหลายอย่างที่สตีเฟนอาจจะไม่ได้เขียนถึงไว้นะฮะแต่ว่าแล้วก็เขาจะเอาอิหร่านเป็นตัวตั้งไงคะเขาไม่รู้ว่าจริงๆเยเมนพัฒนายังไงเพราะอย่าลืมนะในฮามาสด้านหนึ่งเป็นอาวุธคล้ายๆของรัสเซียของอิหร่านแต่หลายอย่างเขาพัฒนาเองเพราะว่าทางฝั่งทั้งฝั่งพันธมิตรอะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บางทีเหมือนเราไม่ต้องใช้เงินสดเรากดโอนใช่ไหมคะไม่ต้องเอาของเป็นมาสอนให้ทำใช่ไหมคะเหล่านี้เป็นต้นแล้วอันนี้ยังไม่รวมพวกประเภทไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกนะไอประเภทล้ำสมัยที่ตอนนี้รัสเซียแบบจีนเจอโชว์กันว่อนเลยเนี่ยที่สำคัญอิหร่านมีไฮเปอร์โซนิกแล้วแม้ว่าจะยืนยันว่ามีมินิเคลียร์ใช่ค่ะแต่ว่าไฮเปอร์โซนิกมีแล้วและที่สำคัญตอนนี้อิหร่านนอกครั้งตอนต้นเดือนส่งไปหนึ่งลำนะคะแล้วก็บอกไปพร้อมกองเรือกองเรืออะไรกองเรือเงาเขาใช้คำนี้นะคะซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อปกป้องหน้าน้ำนะบ่อวันจันเองประกาศอีกแล้วส่งไปเรือพิฆาตและเรือรบสี่ลำพร้อมเรือปกป้องไม่บอกว่าจำนวนเท่าไหร่ไปอยู่แล้วค่ะที่แถวแถวนั้นนั่นก็คือพร้อมปะทะได้เมื่อและล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าทางเซนคอมกับยูเคบอกว่าสกัดได้หมดดร.คิดดูถ้าใช้บาลิสติกแล้วจะเหลือไหมก็บอกสกัดโดนแต่เยเมนบอกว่าใช้ขีปนาวุธไปจำนวนหนึ่งที่พอเหมาะไม่บอกว่าใช้กี่ลูกเราก็เลยคือถ้าใช้กี่ลูกมิถัดถ้าผู้ชมเห็นข่าวนะฮะก็ลองคูณ2ล้านดอลลาร์ก็ไปดูท่านนั่นเองแล้วจะรู้นะฮะแล้วก็ให้ตัดภาพกลับไปนะที่ในรัฐสภาของอเมริกานะที่กำลังปวดเฮ็ดทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงมันจะคุ้มไหมนี่ล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องจะชัดได้อยู่นะ
อ๋อเขามีมานานแล้วชัดไปชัดมาอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ต้องออกไอ้ก็เรียกว่าจ่ายเงินฉุกเฉินเงินพิเศษฉุกเฉินเนี่ยนะคล้ายๆพรบตอนนี้มันเดือนชนเดือนไปเลยนะถูกต้องแบบนั้นเลยนะใช่เพราะว่าใครจะไปเชื่อประเทศมหาอำนาจดำหนึ่งของโลกมันก็เป็นไม้ตายที่ต้องออกมารับเงินแบบนะอนุบัติให้พนักงานใจตุ้มใจต่อมเลยวันนี้ได้ตังค์เปล่าพนักงานไม่ได้หรอกไอ้พนักงานตอนนี้โดนปลดหมดแล้วเยอะแยะ AI จะใช้ AI ก็มาแทนแต่ข้าราชการเนี่ยนะต้องลุ้นต้องลุ้นทุกเดือนนะว่ากูจะได้เงินเดือนหรือเปล่านั่นแหละเป็นเรื่องที่มันเห็นชัดว่าภายในเนี่ยเละเทะนะคะรีพับลิกันก็ใช้เป็นอาวุธในการสับเดโมแครตถ้าคุณไม่แบ่งเงินมาให้ทางชายแดนนะก็ไม่ต้องเอาอันนี้ก็กลัวทรัมป์จะได้งบเพิ่มเพราะเท็กซัสเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะไม่ยอมก็อยู่อย่างคาอยู่อย่างเงี้ยแต่นั่นอีกนานนะฮะโน่นปลายปีนู่นแหละค่ะกว่าจะรู้นะฮะว่าจะได้ยังไงใช่นะฮะเดี๋ยวก็มาว่ากันอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนใช่ค่ะวันนี้ยาวรายละเอียดเยอะใช่แต่เรื่องคือเราเริ่มรบกับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเอากันในรายละเอียดนะฮะและท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามันเราจะเอาเทปทั้งหมดเนี่ยไปตัดเป็นตอนสั้นคือถ้าไม่อยากดูยาวก็มีตอนสั้นๆให้ดูแล้วจริงๆFC อยากจะรู้เรื่องอะไรแท็กมาบอกเลยค่ะเราจะทำกันบ้านมาเปิดให้ดูครับนะฮะแต่อย่าถามว่าเรื่องส่วนตัวฮูมูตินอะไรเงี้ย ไม่รู้นะค่ะไม่รู้นะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้นะครับกองข่าวเล่าสถานการณ์โลกผมนะครับกับพี่เจี๊ยบลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้มีความสุขสวัสดีนะฮะติดตามข่าวก็อย่าเครียดนะฮะมีความสุขร่ำรวยๆกันทุกคนในปีนี้นะครับเรารับพรด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ